แม้ตั้งแต่เสริมหน้าอกมาเนี่ยแต่งตัวโชว์ใหญ่เลยนะอ่ะก็แน่นอนสิซะฉันไปผ่าตัดเสริมหน้าอกมาขนาดนี้เสียเงินขนาดนี้เจ็บตัวมาขนาดนี้ฉันมีนมแล้วฉันก็ต้องโชว์สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ปวกน้อยต่างแดนจะมาอัปเดตหน้าอก3เดือนให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างและมีอาการยังไงบ้างและใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือยังนะจ๊ะและสำหรับคอนเทนต์นี้นะคะก็มีเพื่อนๆทักเข้ามาถามด้วยว่าสนใจจะไปเสริมหน้าอกแล้วก็ถามมาเยอะมากๆเลยหลังบ้านนะวันนี้เราจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังคืออยากจะมาเล่าให้ฟังดีกว่าว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงบัดปั่นนี้มันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทำงานได้ปกติหรือยังนะคะแล้วก็มีผลข้างเคียงอาการข้างเคียงอะไรใดๆหรือเปล่านะเรามาฟังกันเลยค่ะปวกน้อยต่างแดนเนี่ยได้ไปเมืองไทยแล้วก็ไปเสริมหน้าอกมานะคะนี่เป็นเวลา3เดือนไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าข้างเนี้ยมันปกติทุกอย่างเลยแล้วก็แผลสวยมากส่วนอีกข้างนึงเนี่ยคือซิลิโคนมันมีปัญหานิดหน่อยตรงที่ว่าพอผ่าไปแล้วเหมือนกับว่าซิลิโคนมันดันขึ้นมาทำให้เราได้กลับไปผ่าตัดรอบที่2นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ทุกอย่างเหมือนเดิมปกติแล้วโอเคหมดแล้วนะจ๊ะสำหรับคนที่สนใจอยากจะไปแล้วก็ถามเข้ามานะคะว่าไปทำที่ไหนส่วนตัวเป้เองนะไปทำที่คอสมาแคร์คลินิกนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าคลินิกนี้ในส่วนตัวนะคือสะอาดมากแล้วก็หมอก็พูดดีแอดมินก็โอเคแล้วก็คือทุกอย่างอ่ะรวมๆแล้วคะแนนเต็ม100เป้ให้ประมาณ95เลยก็คือดีมากไม่ว่าจะเป็นการไปกี่รอบคือได้รับการบริการที่ดีมากนะคะแล้วก็พอไปผ่าตัดเนี่ยก็คือมันอย่างที่บอกแหละว่าด้วยความที่เราไม่เคยผ่าเลยแล้วก็พอมันมีปัญหาใดๆก็แล้วแต่เราทักหาแอดมินคุยกันทุกอย่างเขาให้คำแนะนำดีมากๆและอีกอย่างนะคุณหมอนะคะที่ผ่าตัดให้เราเนี่ยก็คือแบบก็แนะนำดีมากเช่นกันนะคะและตอนนี้คือแบบหน้าอกออกมาคือแบบก็ภูมิใจในส่วนของตัวปวกน้อยเองเสริมหน้าอกขนาด250ซีซีคือก็ไม่ใหญ่มากนะชอบแล้วเท่านี้เราไม่อยากได้แบบเริ่มเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยขนาดทำไม่ใหญ่ก็ยังโชว์ปันนี้เนาะถามว่ามันเกิดการผิดพลาดไหมซึ่งเราจะบอกว่าทุกๆการผ่าตัดทุกๆการทำอะไรก็แล้วแต่เรื่องผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้นะคะอย่างเราเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจนะว่าที่เราแบบกลับไปดมยาสลบ2รอบแล้วก็ผ่าตัด2รอบอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็โอเคทุกอย่างมันดีหมดแล้วตอนนี้นะคะ3เดือนเต็มแล้วนะคะข้างนี้3เดือนครึ่งข้างนี้3เดือนเต็มทุกอย่างปกติหมดแล้วนะคะแล้วก็ไม่แข็งนะข้างนี้ยิ่งไม่มีปัญหาเลยอีกข้างที่มันมีปัญหามันก็แบบแอบแข็งนิดหน่อยแต่ว่าเราก็ต้องอาศัยนวดเอาซึ่งตอนนี้พวกน้อยก็ยังไม่เคยนวดเลยทุกคนก็คือจับๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบแข็งมากเนี่ยมันก็เหมือนนมจริงอ่ะการผ่าตัดรูปทรงใดๆก็แล้วแต่สวยถูกใจมากเลยนะแล้วก็ตอนนี้พวกน้อยทำงานได้ปกติเหมือนเดิมแล้วจ้าในส่วนของแผลนะคะแผลข้างที่บอกอ่ะว่าแบบมันไม่มีปัญหาแผลมันสวยแล้วแหละแต่ว่าไม่กล้าเปิดให้ดูอีกข้างนึงก็หายแล้วอะไรแล้วแต่ตอนนี้เราก็ต้องรักษารอยแผลเป็นแค่นั้นเองแต่ก็ไม่ได้แบบน่าเกลียดแผลก็สวยมากเหมือนกันนะคะแล้วทุกวันนี้พวกน้อยก็ยังนวดได้แล้วไม่เจ็บแล้วคือทุกอย่างทำได้ปกติทุกอย่างแล้วเวลาเรานวดแบบมันก็ยังมีรู้สึกแล้วว่าเหมือนนมมันจะหลุดนะซิลิโคนมันจะหลุดออกมาเราก็จะใส่เสื้อตัวนี้เวลาเรานวดเราจะใส่เสื้อตัวนี้ซัพพอร์ตบาร์ตลอดเลยเหมือนกันนะจริงๆแล้วเนี่ยซัพพอร์ตบาร์เราไม่จำเป็นต้องใส่แล้วนะทุกคนเพราะว่าเราทำมา3เดือนแล้วแต่ว่าปวกน้อยคิดว่าเวลาเราทำงานอะเวลาเราใส่รัดไว้มันก็ดีแต่เวลาเราออกเที่ยวออกเลาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องใส่ซัพพอร์ตบาร์ที่เราได้มาเราซื้อจากคลินิกมานะคะมันก็จะประมาณนี้ทุกคนปวกน้อยก็จะใส่แบบบาร์แบบนี้นะคะเวลาไปทำงานแล้วก็จะใส่ซัพพอร์ตบาร์ทับไปแบบนี้อีกรอบหนึ่งนะทำงานมันก็คือแบบมันกระชับหน้าอกดีอะประมาณนี้ไม่รู้คลิปวิดีโอนี้จะโดนแบนหรือเปล่าเพราะว่าดูจะโป๊ะๆหน่อยนะแต่ว่าเราอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะว่าเราไปทำหน้าอกมาแล้วก็มันโอเคมากๆเลยนี่มันก็จะประมาณนี้เวลาเนี่ย
ประมาณนี้ค่ะเวลาใส่ทำงานก็จะประมาณนี้แหละสำหรับคนที่บอกนะว่าเอ้ยมาไปทำนมมาไปทำหน้าอกมานี่ทำเป็นโชว์นะแน่นอนละจ้ะใครไม่อยากโชว์ก็เรื่องของเขานะชัดแต่ฉันอยากโชว์เพราะว่าปกติตอนที่ฉันไม่มีหน้าอกเนี่ยฉันก็โชว์มากอยู่แล้วแล้วตอนนี้มีแล้วฉันก็สวยขึ้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้อดีของการทำหน้าอกส่วนตัวแล้วนะทุกคนก็ทำให้เราเกิดความมั่นใจขึ้นไม่ได้ทำใหญ่มากมันมองก็ไม่ได้แบบถึงกับโปมากไรมากมันก็กำลังดีกำลังเซ็กซี่เลยวิธีการรักษาตัวเองนะหลังจากที่เสริมหน้าอกมาเนี่ยพยายามทำตามที่คุณหมอเขาแนะนำมาหลังจากที่เราเสริมหน้าอกประมาณเดือนนึงอะเป้ก็ไม่กินอะไรเลยหมายถึงว่าไม่กินของแสลงไม่ดื่มแอลกอฮอล์พยายามทำให้มันดีที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าด้านในของเราเนี่ยมันจะอักเสบไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยทุกคนเอาเป็นว่าเราจะแนะนำดีกว่านะว่าให้หาคลินิกหรือโรงพยาบาลที่แบบคุณภาพดีๆหน่อยปลอดภัยหน่อยแล้วก็ในส่วนของเรื่องราคาเนี่ยก็อย่าไปเอาแบบที่มันถูกจัดถูกมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าของถูกและดีมันก็ไม่ได้มีทุกอย่างไปนะทุกคนแล้วก็หลังจากที่ทำศัลยกรรมแล้วก่อนทำเนี่ยเขาให้งดอะไรอย่างเช่นก่อนทำเขาไม่ให้ดื่มแอลกอฮอล์ให้พักผ่อนให้เพียงพอนั่นนี่นู่นก็ทำตามที่คุณหมอเขาแนะนำตั้งแต่แรกเลยนะคะแล้วก็พอหลังเสริมหน้าอกแล้วอะไรแล้วก็ทำตามที่คุณหมอแนะนำทุกอย่างมันจะดีจริงๆแล้วปวกน้อยเองเนี่ยก็คือแบบก็ดื้อหน่อยนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่เราไปเมืองไทยแล้วเรามีความจำเป็นที่จะต้องกลับมาเมืองนอกเลยใช่ไหมแล้วเขาห้ามยกของหนักอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีทำบ้างแต่ถามว่ามันเป็นเรื่องดีไหมบอกได้เลยนะทุกคนว่ามันไม่ดีเลยเพราะว่ามันถ้าสมมติมันอักเสบอะไรมาอย่างเงี้ยมันก็จะลำบากเพราะว่าเวลาผ่าตัดเดี๋ยวเราก็ต้องมีปัญหาก็ต้องกลับไปเมืองไทยอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่เราไม่รู้ว่าspecific โรงหมายถึงว่าประกันที่นี่เขาจะแบบเข้าไปตรวจได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยและหลังจากที่เสริมมา3เดือนเรายังไม่ได้ไปเช็คที่ไหนเลยนะแต่ว่าตอนนี้มันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะเพราะว่าไม่เจ็บแล้วไม่อะไรแล้วแล้วก็ทุกอย่างปกติสวยแต่งตัวก็สวยขึ้นเช่นกันนะคะโอเควันนี้เรามาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังประมาณนี้นะว่าหลังจากที่เราเสริมหน้าอกมา3เดือนคือเราแบบภูมิใจมากพอใจมากแล้วก็ดีใจที่ไปทำศัลยกรรมหน้าอกมานะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าความมั่นใจเราเพิ่มมากขึ้นและเราก็มีความรู้สึกว่าเราสวยขึ้นแล้วใครว่าเราไม่สวยก็ช่างเราคิดว่าเราสวยอะทุกคน